คลาสต่อมาที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า run time นะครับคลาส run time คือคลาสอะไรคลาส run time เป็นคลาสที่เอาไว้ติดต่อกับสภาพแวดล้อมของเครื่องก็คือเวลาเรา run โปรแกรมบนบนเครื่องคอมเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับเราเรียกเราเรียกว่าเฟสของการ run โปรแกรมหรือว่า run time นะครับทีนี้ไอตัว run time เนี่ย จะรันโปรแกรมได้ก็จะต้องมีสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเช่นมี Java API มีนั่นมีนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจําเป็นจะต้องรู้จักว่าเฮ้ยในเครื่องนี้ที่มันกําลังรันอยู่เนี่ยมนลันอยู่บนสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการอะไรเป็น Windows เป็น Mac เป็น Linux อะไรประมาณอย่างนี้นะครับไอตัวรันไทม์เนี่ยจริงๆมันมีแม่ต์ต่อเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยแต่ทีนี้อาจารย์คิดว่าอ่าอาจารย์จะเอาแนะนําไปสักตัวหนึ่งนะครับว่าสมมุติว่าเราต้องการจะทํา งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำนะครับเม่ต่อที่อาจารย์จะแนะนําก็คือเม่ตดที่ชื่อว่า exec หรือว่า execute e x e c มันไม่รู้จะเรียกว่าไง execute แล้วกันมันย่อม,มาจาก execute นะครับเม่ต่อ execute ซึ่งเม่ตด execute มันคืออะไรนะครับเราลองไปดูตัวอย่างนะครับสมมุตินะอาจารย์ต้องการเขียนโปรแกรมก็คือเรารันโปรแกรมภาษาจ a v าขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วให้โปรแกรมเราเนี่ยไปเปิดโปรแกรมอื่นเนื่องจากว่า โปรแกรมของเราเนี่ยไอภาษาจาวาเราอยู่บน Windows ใช่ไหมครับเรารู้จักสภาพแวดล้อมของ Windows เราก็เลยอยากจะลองเออเราให้โปรแกรมเราไปเรียกโปรแกรมของ Windows ขึ้นมาดูซิว่าเราเปิดโปรแกรมจาวาแล้วใหเ้เปิดโปรแกรม Notepad ด้วยนะครับจะทํำยังไงทีนี้ตรงนี้ครับในเมท็อดนะครับในเม t h อดเราก็สั่งว่าเราสร้า,รางอ็อบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า run time แล้วก็ตั้งชื่อ o b อบเจกต์ว่า r เราตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตรงนี้แต่อาจารย์ตั้งชื่อว่า r ย่อมาจาก run time เท่ากับ รัน t ทม์จุดเกสตรันไทม์วงเล็บเปิดปิดเซมิคลอนตรงนี้นะครับเป็นการดึงสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมที่เรากำลังรันไปตัวจาวาอยู่นะครับมาใส่ในอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า r ดังน,นั้นตอนนี้ r เนี่ยก็เสมือนว่ามัน,มนเหมือนมันเหมือนว่ามันรู้จักกับตัวสภาพแวดล้อมของเครื่องละรู้จักระบบปฏิบัติการรู้จักโปรแกรมอะไรต่างๆและนะครับจางก,ก็เลยสั่งว่า r จุด exec ก็คือ execute execute แปลว่าสั่งให้มันรัน สั่งให้โปรแกรมมันโปรแกรมอื่นมันทํางานฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าให้สภาพแวดล้อมของระบบเรานะสั่งให้โปรแกรม Notepad มันทํางานนะครับถ้ามันทํางานมาถึงรรทัดนนี้ปุ๊บโน้ตแพดมันก็จะเด้งดึงขึ้นมาอย่างนี้มันเปิด Notepad ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานอะไรก็ตามเกี่ยวกับตัวระบบนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ลงลึกในในระบบะฮาร์ดแวร์นะครับฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีการ ดักเออร์เอร์ด้วยก็คือบังคับว่าต้องใส่ t r y กับ Cash เข้ามาด้วยนะครับซึ่งตัว Cash ที่เราจะจับก็คือ i/O Exception ถ้าใครยังจำได้นะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้เรื่องของอาการจับดักจับ Exception นะครับถ้าในกรณีที่เราใช้ไม่ต่อที่มันมันอยู่ในกลุ่มของ i/O มันจะบังคับนะครับบังคับให้เราจับ Exception ที่ชื่อว่า i/O Exception ด้วยนะครับฉะนั้น ตรงนี้นะครับเปนไอตัว run time เนี่ยมันอยู่กลุ่มของ io ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องบังคับว่าต้องเขียน try c a s h แบบนี้ด้วยเมื่อเราร u n โปรแกรมปุ๊บนะครับ r u นโปรแกรมจนเสร็จ main method ไอตัวโปรแกรม notepad ก็จะเด็กดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับตามโค้ดที่อาจารย์โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้นะครับทีนี้ไอตัวร u n time เหมือนที่บอกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูตัวเดียวว่า เฮ้ยในในในโปรแกรมของเราเนี่ยในภาษาจาวาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทํางานกับตัวอักษรตัวเลขนั้นนู่นนี่แต่มันยังทํางานกับระบบปฏิบัติการมันยังทํางานกับตัวสภาพแวดล้อมของเครื่องได้ด้วยนะครับฉะนั้นไอตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูว่าทํางานกับระบบสภาพแวดล้อมของเครื่องมันทํำยังไงนะครับทีนี้เราไปดูคลาสอีกตัวหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้แล้วเราก็ใช้กันมาบ่อยๆก็คือคลาสที่ชื่อว่า system นะครับ system เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันใช้บ่อยมาก บ่อยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกับมันไม่ค่อยสําคัญน่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะในความเป็นจริงอะ่ะสิสเซมนะครับเป็นคลาสที่มันขาดไม่ได้เลยในภาษาจาว่านะครับเพราะว่าสิสเซีมเนี่ยจะเป็นคลาสที่ใช้ในการทํางานติดต่อกับระบบของเครื่องเลยนะครับมันอย่างเช่นเราจะรับข้อมูลเราจะแสดงข้อมูลเราต้องผ่านไอ้ตัวคลาสที่ชื่อว่าสิสเซีมเสมอนะครับทีนี้ไอ้ตัวสิสเซีมนะครับ มันเราเขียนโปรแกรมมาเราจะมีแต่ s y s t e m o จุด r u t t จุดอ่าใช่ไหมครับกับตอนที่เราทำสแกนเนอร์ก็จะเป็น s y s t e m i จุด in นะครับจริงๆ System มเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย s y s t e m o จุด out จุด in นะครับแล้วก็ s y s t e er m จุด E R R er E R ก็คือมันเป็นมันเป็นตัวจัดการนะครับที่พยายามแสดงข้อมูลของส่วนที่เกิด Error ขึ้นใน System นะครับ ในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช่ขั้นสูงมากนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ E R r ตัวนี้หรอกแต่เราจะใช้ System Out System In นะครับ Out ก็คือการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอนะครับหรือออกทางอะไรก็ตามนะครับ In ก็คือการรับข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม Out ออกไปข้างนอกนะครับฉะนั้นนึกง่ายๆว่าเออ System เนี่ยมันก็จะมี In มี Out มี Error อะไรต่างๆแล้ว System เน่ยเราเคยใช้อะไรมาบ้างนะครับเราเคยใช้ตัวนี้มาใช่ไหมครับ Array Copy มันอยู่ในเรื่องของ Array นะครับ c a r s ัสซิสเมนี่ยมีไม่ต่อดที่ช่วยในการทาง,งานของ Array ก็คือ Array Copy นะครับหรือแม้กระทั่ง System มเนี่ยมันก็ยังจะไปดึงคุณสมบัติหรือไปดึงค่าต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรารันขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เครื่องคอมเราเน่ยมันกี่โมงแล้วมันแสดงมันสามารถดึง Current Time Millis นะครับ c ค r r e n t time คือเวลาปัจจุบันแต่ว่าดึงขึ้นมาในรูปแบบของมิลลิเ เป็นมิลลิวินาทีก็ได้นะครับในกรณีบางกรณีที่งานที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ไอตัวนี่แหละไอมิลลิเซกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วจำจำได้ไหมคําสั่งอะไรที่ใช้ในการปิดโปรแกรมคําสั่งก็คือ system จุด exit นะครับแล้วก็ใส่ status ท่าน status ศูนย์ก็คือปิดโปรแกรมตามปกติฉะนั้นถ้าเราสั่ง system จุด exit ศูนย์ก็คือการปิดโปรแกรมฉนั้นมันก็คืออยู่ในคลาส system เราใช้มาบ่อยๆจนที่เราไม่รู้ตัวนะครับ หรือไอตัวไม่ต่อที่ชื่อ GC ตัวนี้ก็เป็นการเคลียร์ไอตัวสิ่งที่มันเป็นเสมือนขยะในโปรแกรมออกไปนะครับอันนี้เราไม่ได้จําเป็นต้องใช้หรอกปอนแต่จะว่ามันออโต้ไปละนะครับ